วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการมันนี่ท็อกนะครับมันนี่ท็อกสเปเชียลตามที่อาจารย์เสน่ห์ว่าในโอกาสของวิกฤตโควิดเราไม่ได้เจอกับท่านผู้ชมปกติแล้วก็มาเจอแบบนี้ดีกว่าไม่เจอครับคือช่วงหลังๆนี่รายการมันนี่ท็อกสเปเชียลนี่เป็นรายการที่มีหลักประกันแล้วว่าเราได้เจอกันทุกอาทิตย์ครับนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนในช่วงที่ผ่านมาไม่มีหลักประกันว่าวันไหนจะได้เจอวันไหนจะไม่ได้เจอกันแต่หลังจากที่เราเจอช่องทางแล้วว่าเราสามารถทำรายการผ่านในระบบซูมได้นะฮะแล้วก็เอาขึ้นมาบน YouTube นะฮะแล้วก็มาแชร์ได้ตลอดนี้ก็คือทำให้เรามีเวลาได้คุยกันมากขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็จัดตารางเวลามาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้เนื้อหาเราเนี่ยได้มีความทันสมัยดูในช่วงไหนที่กระแสกำลังจะมีความน่าสนใจอะไรเราก็จะดึงเอาเรื่องนั้นมาคุยมาพูดกันอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้เนี่ยแขกของเราที่มาออกรายการเนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่น่าสนใจอย่างมากนะครับเรียกว่าปี2ปีนี้เป็นบริษัทที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แล้วประสบความสำเร็จที่สุดเติบโตได้เร็วที่สุดตัวเลขกำไรได้ดีที่สุดโควิดทำอะไรไม่ได้มิหนำซ้ำขี่กระแสโควิดด้วย เออเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนั่นก็คือหนักที่สำคัญสำหรับผมก็คือตกรถเออตกรถเพราะว่าเราไม่ได้เคยมีโอกาสอาจารย์ไม่น่าเรียกว่าลดนะเพราะว่า IPO มาราคาประมาณ20บาทตอนนี้101น่าจะเรียกว่าจรวดมากกว่าจรวดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ที่ Spring News แล้วนะยังตกจรวดเลยครับไม่น่าเชื่ออ้าวเดี๋ยวทางรายการเราก็จะได้เรียนเชิญนะครับก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TQM ที่พวกเรารู้จักกันนะฮะในตลาดนี่ก็ใช้ชื่อตรงๆเลยว่า TQM นะครับครับดร.นะครับอัญชลินพันธิภาครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะขออนุญาตคุยกัน TQM ก็เป็นธุรกิจอะไรนะหมอเคครับTQM นะครับเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยแล้วก็ประกันชีวิตนะครับในส่วนของประกันภัยก็จะเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งในธุรกิจประกันเนี่ยมันมีทั้งธุรกิจที่เป็นผู้รับประกันแล้วก็โบรกเกอร์นะครับคือของ market share ของ TQM นี่ก็ถือว่าเป็นโบรกเกอร์รายใหญ่ที่สุดอยากให้ช่วยอธิบายก่อนนะครับเพื่อว่าคนอาจจะไม่เข้าใจว่าธุรกิจประกันมี2แบบนี้นะครับของเราเนี่ยมันแตกต่างจากธุรกิจประกันยังไงครับครับก็เราคือช่องทางการขายนะครับบริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิตเองเนี่ยคือเขาเองเนี่ยก็จะไม่ได้ขายด้วยตัวเขาเองนะครับก็คือมันจะต้องมีช่องทางการขายซึ่งช่องทางการขายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวแทนนะครับในหน้าบุคคลธรรมดาซึ่งโดยมากก็จะเป็นขายประกันชีวิตซึ่งมีอยู่ 2-3 แสนคนเยอะแยะไปหมดนะครับช่องทางต่อมาก็คือโบรกเกอร์หรือนายหน้าสิ่งที่ต่างกันระหว่างนายหน้ากับตัวแทนเนี่ยคือนายหน้าหรือโบรกเกอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะขายประกันภัยหรือประกันชีวิตให้กับหลายบริษัทแต่ตัวแทนเนี่ยถ้าเป็นตัวแทนบริษัทกอก็จะขายกอที่เดียวขอก็จะขายขอที่เดียวนะครับแต่โบรกเกอร์นะครับก็จะขายได้หลายๆบริษัทของ TQM เนี่ยนะครับเราอยู่ก่อตั้งมาเนี่ยนะครับปีนี้ปีที่68นะครับผมเองเนี่ยก็ในสายเลือดแล้วนะครับตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อผมมาเจเนอเรชันที่3แล้ว68ปีก็จะเป็นหน้าที่เก่าแก่ที่สุดในตลาดแล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นในหน้าประกันภัยเพียงรายเดียวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซตนะครับ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 ทีนี้มาต่อเรื่องของ product นะครับเข้าใจว่า product หลักๆของเราเนี่ยมันก็มีเรื่องของการขายประกันให้กับประกันสุขภาพแล้วก็ประกันภัยนะครับสัดส่วนตรงนี้เป็นยังไงครับแล้วก็ในแต่ละส่วนเนี่ยเราขายให้กับ product อะไรเป็นพิเศษครับครับก็ภาพใหญ่ๆนะครับคือประกันวินาศภัยกับประกันชีวิตที่เคลมเนี่ยขายทุกอย่างนะครับประกันชีวิตด้วยประกันวินาศภัยแต่เราเนี่ยเติบโตมาจากประกันชีวิตตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณพ่อผมนะครับคราวนี้ประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับสัดส่วนของเราเนี่ยนะครับ เราจะขายเป็นประกันรถยนต์คือตลาดทั้งตลาดเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยประกันวินาศภัยเบี้ยปีนึงเนี่ยมัน 200,000 กว่าล้านนะครับประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นประกันรถยนต์นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นประกันทรัพย์สินคือประกันบ้านนะครับประกันสุขภาพนะครับประกันอุบัติเหตุการเดินทางอะไรต่างๆนะครับนะอันนี้ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เกมก็คล้ายๆกันนะครับคือสเกลของเราเนี่ยใหญ่เราก็จำลองสัดส่วนของภาพบริษัทประกันวินาศภัยในตลาดมานะครับประกันชีวิตเนี่ยเรามาทำสัก10ปีเนี่ยนะครับสัดส่วนของเบี้ยประกันชีวิตเรายังไม่มากนักนะครับแต่โดยภาพโดยรวมเนี่ยเราขายประกันภัยรถยนต์นะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์
นะครับเยอะแล้วก็ตัวที่กำลังมาแรงนะครับในปัจจุบันนี้คือประกันสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวโควิดเนี่ยนะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับเราเองเนี่ยก็กลับสวนกระแสนะครับจะเห็นว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยก็สโลว์ดาวน์นะครับไม่เป็นไปตามเป้าแต่ของเราเนี่ยก็ประชาชนคนไทยตื่นตัวในการทำประกันโควิดมากก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับในประวัติของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยนะครับประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับทำประกันตัวโควิดเนี่ยนะครับมาถึงวันนี้ประมาณ7ประมาณ7ล้านกรมธรรม์เยอะมากที่เกมเราเป็นรายแรกเลยนะครับร่วมกับบริษัทประกันภัยออกตัวนี้มาก่อนนะครับเฉพาะที่ที่เกมเนี่ยขายไอ้ตัวโควิดเนี่ยนะครับก็ประมาณล้านกว่ากรมธรรม์นะครับมีลูกค้าก็ล้านกว่าคนแล้วเฉพาะตัวโควิดเนี่ยนะครับ 80% เป็นลูกค้าใหม่นะครับ 20% เป็นลูกค้าเดิมของเรานะครับวันนี้เนี่ยรวมลูกค้าทั้งหมดที่ TQM เรามีอยู่เนี่ยนะครับให้บริการลูกค้าเนี่ยนะครับทุกๆผลิตภัณฑ์เนี่ยประมาณ2ล้านกว่าคนครับอ๋อคือครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับอาจารย์นิดเดียวครับร้านลายที่เป็นโควิดเนี่ยถ้าเกิดของเก่าเรามีอยู่ร้านลายตรงนี้เราไม่ได้ทับซ้อนกันเลยหรอครับที่บวกเข้ามาเลยหรือว่ามันทับซ้อนกันบ้างอ๋อไม่ฮะคือลูกค้าเดิมของเราเนี่ยนะครับมีอยู่ล้านกว่าลายนะครับแต่ที่มาซื้อประกันโควิดกับเราเนี่ยนะครับมีสักประมาณ 200,000 คนนะครับอีก 800,000 กว่าคนเนี่ยเป็นลูกค้าใหม่นะครับก็ถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราเนี่ยวันนี้มีลูกค้าเนี่ย2ล้านกว่าคนเข้าไปแล้วนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าโอ้ทำไมมันถึงลูกค้าให้ความสนใจมากนะครับในเรื่องประกันโควิดเนี่ยนะครับตัวนึงเนี่ยก็ต้องยกให้ว่าตัวเทคโนโลยีนะครับคือเราขายด้วยออนไลน์คือถ้าเป็นในอดีตเนี่ยนะครับว่าการขายประกันต้องไป face to face เนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราขายลูกค้าเนี่ย 5-60,000 รายนะครับใช้ face to face แม้กระทั่งพนักงานเรามี 4,000 คนนะครับไม่สามารถทำได้นะครับหรือแม้กระทั่งเทเลเซลพนักงานเทเลเซลเรามี 2,000 กว่าคนนะครับขายวันละ 5-60,000 รายเนี่ยทำไม่ได้แน่แต่พอเราใช้เทคโนโลยีซึ่งเราลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ 2-3 ปีนะครับทีเดียวเราก็กำลังจะเข้าไปสู่ยุคเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลบล็อกเกอร์นะครับเราก็เลยสามารถที่จะออกตัวผลิตภัณฑ์โควิดแล้วก็ขายออนไลน์นะครับใช้เวลารวดเร็วมากนะครับเข้าไปในเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็คลิกซื้อนะครับจ่ายเงินออนไลน์กรมธรรม์เนี่ยส่งมาเป็น e-policy ครับดร.ชลินครับผมถามนิดนึงที่บอกว่าเราเป็นคนออกผลิตภัณฑ์นะฮะของไอตัวประกันโควิดเนี่ยถามนิดว่ามันเป็นของ TQM หรือว่าเป็นของบริษัทประกันภัยฮะคือ TQM เราเป็นช่องทางการขายนะครับเราไม่ได้เป็นผู้รับประกันความเสี่ยงนะครับแต่ตัวโควิดนี้เราเนี่ยร่วมกับบริษัทประกันภัยนะครับที่เราค้าขายด้วยนะครับ50บริษัทนะครับ50บริษัทเนี่ยนะครับแล้วก็ select เลือกบริษัทที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับก็ออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคือร่วมกันแต่ผู้ที่ขายคือ TQMแต่ผู้ที่รับประกันนะครับเวลาเกิดเหตุลูกค้าป่วยเป็นโควิดเนี่ยนะครับบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาเป็นคนชดใช้ให้นะครับอ๋อเพราะตะกี้ผมได้ยินดร.พูดว่าเราเป็นคนออกผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้ตัวผลิตภัณฑ์เป็นของ TQM ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นคนออกแบบเป็นคนออกแบบใช่แล้วใช่ครับถึงเวลาสมมติจะคงจะเคลมอะไรเนี่ยในฐานะโบรกเกอร์เนี่ยให้เขาเคลมที่เราก็ได้ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะครับได้ทั้งสองทางนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับลูกค้าก็โทรมาปรึกษาTQM ก่อนเพราะเราเป็นคนขายนะครับโดยว่าลูกค้าก็จะซื้อกับใครเนี่ยนะครับลูกค้ามีอะไรก็เกิดเหตุก็มาถาม TQM นะครับ TQM เนี่ยเราก็จะมีทีมสินไหมนะครับคอยประสานงานให้นะครับหรือลูกค้าบางท่านสะดวกจะไดเรกโทรไปที่ประกันภัยโดยตรงเลยก็ได้นะครับก็สามารถทำได้ทั้งสองทางครับเป็นแบบคู่ขนานนะฮะเดี๋ยวผมถามอีกนิดนึงฮะว่าเมื่อสักครู่ที่พูดถึงไอ้ตัวมอเตอร์คือประกันรถยนต์ถูกไหมฮะรถยนต์ 60%ทีนี้ประกันรถยนต์มันจริงๆมันจะมีอยู่2อย่างก็เรียกว่าประกันภาคบังคับกับประกันภาคสมัครใจถูกไหมฮะใช่ภาคบังคับก็คือพรบถูกไหมฮะใช่ถูกแล้วประกันภาคสมัครใจก็คือประกันประเภท1ประเภท2ประเภท3ว่าไปถูกไหมฮะถูกต้องถูกเราขายหมดทุกอย่างยังไม่ทั้งภาคบังคับทั้งภาคสมัครใจใช่ถูกต้องครับคือเวลาลูกค้าเนี่ยเขาซื้อประกันรถยนต์เนี่ยนะครับถอยรถป้ายแดงหรือจะเป็นรถปี2ปี3อะไรก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัวพรบเนี่ยนะครับกฎหมายบังคับให้ทําอยู่แล้วนะครับบางคนก็ทําแต่พรบบอกขับรถน้อยนะครับไม่ค่อยได้ใช้ก็ทำแต่พรบเพราะกฎหมายบังคับอยู่แล้วนะครับ TQM เราขายครบหมดทุกอย่างแต่ลูกค้าบางคนบอกว่าขับรถนี่มันมีความเสี่ยงนะเราไม่ชนเข้าเดี๋ยวเขามาชนเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อนก็ทำประกันซึ่งก็ควบคู่ไปกับพรบด้วยครับอ๋อสัดส่วน
มันมากมากน้อยแค่ไหนตัวเบี้ยประกัน2อันนะฮะภาคสมัครใจกับภาคบังคับเนี่ยฮะอ๋อคือไอ้ภาคบังคับเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ประกันชั้น1หรือชั้น2ชั้น3นะครับถ้าชั้น1เนี่ยก็เบี้ยก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าทุนประกันหรือราคารถนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้ารถแพงหลายล้านนะครับทุนประกันก็สูงนะครับก็ตามมูลค่าของรถนะครับซึ่งไอ้ตัวพรบในกฎหมายบังคับอยู่แล้วนะครับไอ้เบี้ยพรบนะครับก็ 5-600 บาทนะก็แล้วแต่ประเภทรถรถเก๋งรถบรรทุกรถโดยสารอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวเบี้ยประกันภาคสมัครใจเนี่ยนะครับถ้าชั้น1คือคุ้มครองทั้งรถเข้ารถเราไปชนเข้าหรืออะไรเข้ามาชนเราเนี่ยก็รับผิดชอบหมดนะครับนะครับเบี้ยก็จะสูงกว่าชั้น2ก็จะถูกลงมาชั้น3ก็จะถูกลงมาครับครับขออนุญาตถามต่อตรงนี้ได้ไหมนะครับว่าปกติเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงแล้วคนซื้อรถคันหนึ่งใช่ไหมครับผมเนี่ยซื้อ Toyota แล้วเนี่ยเราจะไปลูกค้า TKM ได้ตอนไหนเพราะว่าปกติเนี่ย Toyota เขาก็จะมี listing เขาจะให้นำเสนอประกันมาให้เรากว่าจะมาเป็นลูกค้าของ TKM นี่ช่องทางจะมายังไงฮะครับก็อย่างนี้ครับคือในปีแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ค่ายรถยนต์เรียกว่าส่วนมากเลยพอปีที่1เนี่ยนะครับซื้อป้ายแดงแล้วผ่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทหลายๆค่ายก็จะแถมประกันมาด้วยนะครับหรือบางค่ายไม่ได้แถมนะครับแต่เราผ่อนเนี่ยนะครับไอ้ทาง leasing เนี่ยเขาก็จะมีประกันให้เลือกละนะครับแต่ประเด็นของทาง leasing นะครับหรือ finance เองเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มีบริการหลังการขายคือเวลาเกิดเหตุจะเคลมหรือทีมกฎหมายหรือจะปรึกษาอะไรเนี่ยนะครับลูกค้าก็ต้องไดเรกไปกับบริษัทประกันภัยนั้นๆเองนะครับส่วน TQM เองเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยมีทั้งฝ่ายขายนะครับแล้วก็มีทั้งฝ่ายที่ให้บริการอย่างที่เรียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเก็บเงินตรวจสภาพรถถ่ายรูปรถเดี๋ยวลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ทีมที่ให้ปรึกษาสินใหม่ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจของการทำประกันภัยลูกค้าของ TQM เองก็เลยจะเป็นรถปี2ปี3ปี4คือพอลูกค้าปี1เนี่ยเขาทำเสร็จไม่ว่าจะแถมมาหรือว่าจะต้องทำกับไฟแนนซ์เนี่ยพอลูกค้ารู้ว่าเอ้ยถ้าทำผ่านโบรกเกอร์เนี่ยโบรกเกอร์เขามีเรื่องของafter sale ก็คือเรื่องเซอร์วิสซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญอย่างที่เรียนนะครับลูกค้าก็จะโทรเข้ามาหาเราบ้างติดต่อเราเข้ามาครับอ๋ออย่างนี้แสดงว่าปีไหนรถขายดีนะฮะปีถัดไปเนี่ยลูกค้าของ TKM ก็ควรจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ได้ไหมใช่ครับถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับวันนี้ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาเฉพาะรถเก๋งรถโดยสารรถกระบะเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมีอยู่ที่สักประมาณ18ล้านคันเยอะมากถ้ารวมมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับโอ้ประมาณ40ล้านคันเลยนะครับเยอะเยอะมากอาจจะเฉพาะเป็นลูกค้าของ TKM เนี่ยล้านกว่าคันล้านกว่าคันครับโอ้แสดงว่า market share ของเรายังไม่ได้เยอะมากนะ1ล้านจาก18ล้านที่เหลือนี่ก็เป็นใครครับใช่คือกระจัดกระจายแล้วนะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับโบรกเกอร์เองเนี่ยก็มีด้วยกันเนี่ยตั้ง 5-600 โบรกเกอร์นะครับแล้วก็ยังพวก leasing finance อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่market share ที่เกมเนี่ยนะปีนึงเนี่ยลงขายเบี้ยประกันภัยเนี่ยประมาณ 12,000 ล้านนะครับถ้าบอกว่าประกันรถยนต์เนี่ยนะครับที่เรามีลูกค้าเนี่ยล้านกว่ารายเนี่ยนะครับเฉลี่ยกรมธรรม์นึงเนี่ยนะครับเฉลี่ยนะครับก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับ 10,000 กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสัดส่วนของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับในตลาดเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่ไปกิน market share ได้อีกนะครับว่าไปแล้วเนี่ยสัดส่วนของเราในตลาดอยู่สักประมาณ 5% แต่ถ้าช่องทางการขายที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยบล็อกเกอร์เนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วทีเกมเราเนี่ยเราเป็นอันดับ1นะครับถ้ารองจากเราเนี่ยก็จะห่างไปสักประมาณ3เท่านะครับโอ้แต่ขนาดใหญ่สุดแล้วยัง 5% เองเหรอฮะใช่ๆเพราะมันเยอะมากอย่างที่เรียนนะบล็อกเกอร์มี5-600 รายนะครับมือกันจะกระจายปุ๋ดแล้วก็ยังเป็นไฟแนนซ์แต่ไอ้ 5% เนี่ยนะครับถ้าเฉพาะโบรกเกอร์ด้วยกันนะครับโบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นช่องทางการขายวินาศภัยเนี่ยประมาณ 60% นะครับที่เหลือกระจายแล้วนะครับกระจายไปอยู่ที่ตัวแทนบ้างอยู่ช่องทางการขายอื่นๆนะเซเว่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็มีใบอนุญาตขายแต่โดยมากก็จะขายแต่พรบ.นะครับแต่เฉพาะมาที่โบรกเกอร์เองเนี่ยเข้าไป 60% นะครับของเบี้ย 200,000 กว่าล้านแต่โดยมากจะไปกระจุกตัวอยู่โบรกเกอร์รายใหญ่นะครับซึ่งมีสักประมาณ10รายได้แต่ที่เกมเราเนี่ยเราเป็นเบอร์1นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามตัวนี้นิดนึงฮะเนื่องจากว่าไอ้เวลาที่เราพอลูกค้ามาทำประกันกับเราเนี่ยเราต้องนำรายได้ประกันเนี่ยส่งให้กับบริษัทประกันถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องไม่ใช่บุกเข้ากับ TQM ถูกไหมฮะใช่ไหมฮะอ๋อไม่ฮะคือ TQM เนี่ยนะครับหลังจากขายเสร็จหน้าที่ต่อมาของเราเนี่ยก็คือนำส่งกรมธรรม์แล้วก็เก็บเงินลูกค้า
นะครับเก็บเงินลูกค้าพอเก็บเงินลูกค้ามาได้เราก็จะต้องนำเงินเนี่ยนะฮะส่งให้กับบริษัทประกันภัยแล้วเราส่วนที่เราจะหักไว้นี่คือคอมมิชชั่นนะครับอ๋อหักคอมมิชชั่นเลยถูกต้องถูกต้องนะครับเช่น100บาทนะครับคอมมิชชั่นอาจจะ18บาทนะกฎหมายกำหนดไว้กฎหมายกำหนดไว้นะครับเราก็จะหักไว้18บาทนะครับเพราะฉะนั้นอีก82บาทก็จะต้องนำส่งให้บริษัทประกันภัยอ๋อสรุปคือเวลาการชำระเงินของลูกค้าคือชำระมาที่ TQM ไม่ใช่ชำระไปที่บริษัทประกันถูกไหมฮะครับครับถูกต้องครับหรือลูกค้าจะชำระไปที่บริษัทประกันภัยก็ได้นะครับแต่ลูกค้าโดยมากเนี่ยนะครับพอเราขายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มีบริการเก็บเงินนะลูกค้าบอกว่าไม่ต้องไปโอนเงินหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ชำระมาผ่าน TQM นะครับ TQM ก็จะนำเงินอันนั้นเนี่ยหักคอมมิชชั่นแล้วก็นำไปส่งมอบให้บริษัทประกันภัยครับทีนี้ตรงจุดนี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแอปที่มันมีการโชว์เปรียบเทียบเคยแค่ว่าคุณไม่ต้องติดต่อใครแล้วมันเปรียบเทียบนะครับวิทยาประกันของแต่ละบริษัทหมดเลยแล้วคุณชอบที่ไหนคุณก็คลิกลงได้เลยเนี่ยเราเหนือกว่าแอปนั้นยังไงอ่ะคือจริงๆ TQM เองเนี่ยเราก็เป็นแอปด้วยเราก็เป็นแอปด้วยคือเข้าไปในเว็บไซต์ของ TQM เนี่ยนะครับแล้วก็สมมติซื้อรถToyota หรือ Benz อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีเลือกบริษัทไหนเพราะเรามี50บริษัทประกันภัยให้เลือกนะครับแต่คราวนี้ถ้าจะเปรียบเทียบนะครับกับแอปคือแอปที่มีเนี่ยมี2อย่างอีกคือมีเป็นแอปที่เขามีใบอนุญาตขายประกันคือคนขายประกันภัยต้องมีใบอนุญาตหรือมีไลเซนส์นะครับต้องสอบต้องมีกติกาต้องมีเงินทุนจดทะเบียนอะไรก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้แอปที่ขายประกันมี2อย่างคือ1เป็นแอปแต่ไม่ได้เป็นคนขายประกันคือไม่มีใบอนุญาตแต่ลูกค้าคลิกซื้อหรือแรงต่างเนี่ยมันก็จะถูกโปรเซสเข้าไปยังบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะครับเวลาเกิดเหตุอะไรลูกค้าก็ต้องไปติดต่อโดยตรงเราเองแต่สิ่งที่ต่างของ TQM เนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับ TQM เนี่ยเรามีพนักงานประจำของเราเนี่ย 4,000 กว่าคนคืออย่างนอกจากขายแล้วหัวใจสำคัญที่ผมบอกก็คือเรื่องเซอร์วิสนะครับพนักงานเซอร์วิสเนี่ยนะครับทีมเก็บเงินก่อตามทีมให้คำปรึกษานะครับปรึกษาเรื่องประกันภัยประกันชีวิตอะไรก็แล้วแต่เวลาเกิดเหตุนะครับก็โทรมาให้เราไปช่วยดูแลให้นะครับกับอีก 2,000 กว่าคนนะครับนี่คือสิ่งที่ต่างกันนะครับที่TQM เนี่ยเรามีเป็นองค์กรที่ใหญ่นะครับมีพนักงานที่ให้บริการมากนะครับมีสาขาทุกจังหวัดของประเทศไทยครับอีกนิดเดียวทีนี้มันเบี้ยมันก็จะไม่เท่ากันดิฮะถูกไหมเบี้ยเรามีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าที่เขาไปคลิกตามแอปทั่วๆไปไหมอ๋อไม่ฮะไม่เพราะเราจะต้องบวกค่าพนักงานอะไรของเราการบริการต่างๆอ๋อไม่ฮะไม่ฮะไม่ได้ต่างกันแต่จริงๆแล้วต้องกลับจริงๆต้องมองอย่างนี้ด้วยซ้ำว่าเนื่องจากเรามีวอลลุ่มมากนะครับปีนึงเนี่ยเราเบี้ยเราหมื่นกว่าล้าน 12,000 ล้านนะครับแต่ละบริษัทประกันภัยที่เราส่งงานให้เนี่ยนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยล้านจนถึงหลักพันล้านเพราะฉะนั้นพอเรามีวอลลุ่มหรือมีปริมาณลูกค้ามากนะครับลูกค้ามากเนี่ยเรื่องเบี้ยเนี่ยจริงๆมันใกล้เคียงกันแต่ TQM เนี่ยไม่ได้แพงกว่าแน่นะครับบาง product นะครับเราสามารถทำเบี้ยได้ถูกกว่าได้ซ้ำไปครับโอเคฮะโอเคครับตลาดของประกันนะครับที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามันจะมีช่วงที่มันเติบโตน้อยๆมาแล้วก็ช่วง 2-3 ปีเนี่ยมันโตค่อนข้างเยอะใช่ไหมก็ล้อไปกับเบี้ยที่ TQM ขายได้ไอ้ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับอุตสาหกรรมเนี่ยครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับประกันภัยเนี่ยจริงๆประกันภัยเติบโตทุกปีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ GDP ตั้งแต่ในอดีตมาเฉลี่ยเอาเฉลี่ยแล้วกันนะครับเติบโตประมาณปีหนึ่งสักประมาณใกล้ๆ 5% ครับแต่ TQM เราเนี่ยเราจะเติบโตมากกว่าตลาดนะครับเราจะเติบโตสัก 10% บวกนะครับคืออันดับแรกเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับคือรถยนต์เนี่ย 60 กว่า%นะครับในตลาดแต่พอเราลงไปดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับที่ยังไม่ได้ทำประกันภัยก็ยังมีอีกเยอะมากนะครับประกันชีวิตยกตัวอย่างประกันชีวิตเนี่ยคนไทยซื้อประกันชีวิตเนี่ยเอาคร่าวๆเนี่ยนะครับประมาณสักไม่ถึง 50% มีอีกมากกว่าครึ่งนึงที่ยังไม่ได้ซื้อประกันภัยนะครับนั่นคือโอกาสที่ยังโตได้อีกประกันบ้านอยู่อาศัยนะครับเรียกว่าประกันไฟที่เราเรียกกันว่าประกันไฟเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีบ้านอยู่อาศัยในระบบทั้งหมดเนี่ยประมาณ20ล้านหลังคาเรือนแต่บ้านที่ทำประกันทรัพย์สินเนี่ยนะครับทำประกันบ้านประกันเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แล้วแต่มีอยู่ประมาณ2ล้านหลังคาเรือนนั่นหมายถึงว่ามีอีก18ล้านหลังคาเรือนเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าถึงประกันภัยเลยนะครับพอเราลงไปสำรวจลูกค้าก็บอกเอ๊ะประกันไฟมันไฟมันไม่ไหม้เราโอกาสน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบี้ยประกันเนี่ยถูกมากนะครับเป็นจุดทศนิยมคือยกตัวอย่าง
บ้านราคา1ล้านนะครับเบี้ยประกันภัยหลักพันบาทคือจุดทศนิยมนะครับคือเรื่องประกันภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นอะไรเกิดเหตุน้อยโอกาสเกิดน้อยก็เบี้ยประกันภัยก็ถูกมากนะครับแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยวันนี้สิ่งที่ TGM ทำเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนี่ยแล้วก็เผยแพร่ให้ความรู้กับลูกค้าว่าไอการทำประกันบ้านเนี่ยมันไม่ใช่คุ้มครองไฟไหม้อย่างเดียวนะลมพายุก็คุ้มครองนะครับเช่นลูกเห็บตกลงหลังคาบ้านเนี่ยนะครับหรือลมพายุมาหลังคาเปิดนะน้ำรั่วจากเพดานเข้ามาเพิ่นจึงนองปาเก้ลอยพวกนี้คุ้มครองหมดนะครับแล้วก็ยังมีคุ้มครองเรื่องโจรภัยด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งตลาดนี้เนี่ยก็เป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะมากครับทีนี้ครับเข้าใจว่าที่ผ่านมาเราโตเข้ามา 10% ใช่ไหมครับผมดูในวิชั่นในออฟเดย์เนี่ยนะครับเห็น TQM ตั้งเป้าว่าปี2026จะมีเบี้ยประมาณ 50,000 ล้านครับครับผมไปดูแล้วแสดงว่าเบี้ยมันต้องโตปีละ 20% แต่ที่ผ่านมาเราโตมา 10% กว่าอะไรคือกลยุทธ์ที่เราจะทำให้เบี้ยเราโตขึ้นขนาดนั้นนะครับครับปีนี้เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าไว้ที่ 15,000 ล้านนะครับปีที่แล้วเรา 12,000 กว่านะครับปีนี้ 15,000 ล้านเนี่ยนะครับวันนี้มาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับเราก็ยังมั่นใจว่าเบี้ยนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับถ้าจากปีนี้นะครับ2020ไปถึง2026เราโตปีละ 15% เราจะทำได้ 35,000 ล้านแล้วอีก 15,000 ล้านมาจาก2กลยุทธ์กลยุทธ์แรกคือ M&A นะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับว่ามีโบรกเกอร์เนี่ยอยู่ 4-500 รายอยู่ในตลาดนะครับเราเองเนี่ยก็จะสนใจที่โบรกเกอร์ที่มีงานที่ดีนะครับแล้วโดยเฉพาะพอร์ตโฟลิโอเนี่ยหรืองานของเขาเนี่ยสามารถที่จะมาเติมเต็มให้กับ TQM อันนั้นกลยุทธ์หนึ่งส่วนอีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือการออกไปนอกประเทศละนะครับตอนนี้เราก็มีพันธมิตรที่เราเจรจากันอยู่นะครับ CLMV เนี่ยนะครับก็ไอ้2กลยุทธ์เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าว่าภายใน6ปีเนี่ยเราจะทํา2ช่องทางนี้นะครับทั้ง M&A นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการไปต่างประเทศเนี่ยอีก 15,000 ล้านนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับเติบโตด้วยตัวเองออร์แกนิกนะครับ 35,000 ล้านเท่ากับเฉลี่ย6ปีปีละ 15% นะครับส่วน M&A นะครับกับCLMV ที่เราจะก้าวไปเนี่ยนะครับอีก 15,000 ล้านครับครับผมขออนุญาตเจาะตรง2ประเด็นนี้นะครับ M&A เนี่ยทาง TPM พูดถึงบ่อยทีนี้เนี่ยเวลาเราไปซื้อเขาเนี่ยเขาจะมาดูว่าเฮ้ยโห PE TQM เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะมันจะมีความท้าทายในการที่เราไปซื้อเขาแล้วได้เขาเรียกว่าได้ความคุ้มค่าจากการซื้อเนี่ยครับดร.มองเรื่องนี้ยังไงครับแล้วก็ไปต่างประเทศนะครับถ้าเราไปซื้อ CLMV เนี่ยนะครับหรือว่าไปขยายไปเนี่ยที่ผ่านมาเราเป็นเทเลเซลนะครับในการบริการเนี่ยภาษาหรือว่าปัญหาตรงนี้อุปสรรคตรงนี้เราจะแก้ปัญหายังไงครับครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับ M&A เนี่ยเมื่อหลังจากที่เราเข้าตลาดมาเนี่ยนะครับเรา M&A ไปบริษัทหนึ่งแต่นั้นต้องเรียกว่า take over 100%เพราะสเกลเขาเนี่ยไม่ใหญ่มากแต่เขาเป็นดีลเลอร์รถยนต์ซึ่ง TQM เองเนี่ยเราไม่ได้มีตลาดตรงดีลเลอร์รถยนต์นะครับขายรถยนต์นะครับแล้วก็ลูกค้าอยากทำประกันภัยดีลเลอร์ก็ให้ทำประกันภัยนะครับเราก็เลยไปเทคโอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นตลาดนั้นก็เลยมาเติมเต็มให้ TQM แล้วในปีนี้นะครับเราคาดว่าเราจะมีดีล M&A อีกรายหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เจรจาไปแล้วนะครับคราวนี้ก็เหลือรายละเอียดนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการประกาศเร็วๆนี้ซึ่งแน่นอนนะครับไอ้หลักการเนี่ยการทำ M&A เนี่ยนะครับก็คือเราจะเป็นผู้เข้าไปถือหุ้นใหญ่แต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือผู้บริหารเดิมนะครับเรายังต้องการให้เขาบริหารอยู่ด้วยแต่ใช้เทคโนโลยีใช้เรื่องของเซอร์วิสใช้เรื่องสาขาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ facility ที่ TPM เองเนี่ยมีนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือให้เติบโตมากขึ้นนะครับครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับCLMV ตอนนี้เนี่ยก็มีติดต่อกันเข้ามาแล้วนะครับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆนี่แหละครับนะครับคือผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับอย่างประเทศลาวเนี่ยภาษามันคล้ายคลึงกันนะครับวัฒนธรรมอะไรต่างๆคล้ายคลึงกันแล้วบ้านเขาเนี่ยประกันภัยเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยนะครับโอ้ก็ยังเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่คือหมายถึงว่ามีโอกาสเติบโตอีกมากนะครับแล้วก็การทำประกันของเขาเนี่ยไม่ว่าอย่างลาวเนี่ยนะครับเรื่องเขื่อนเรื่องของการก่อสร้างใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยพวกที่มันต้องทำประกันภัยหมดนะครับก็จะเป็นเป้าหมายอันหนึ่งเลยนะครับที่เราจะก้าวไปด้วยครับ M&A ของTQM เนี่ยนะครับจะแตก
จะแตกลายไปด้านอื่นไหมครับหรือว่าเอาตรงนี้แหละเอาเฉพาะที่เป็นโบรกเกอร์ด้วยกันหรือจะอัพขึ้นไปหน่อยนึงไปซื้อบริษัทประกันมาเลยอย่างนี้บริษัทประกันที่ไม่เอานะครับเอาไม่เอาไม่เอาคือเรามองว่าไปด้านอื่นไปนอกจากประกันแล้วไปบริการที่มันคล้ายๆประกันเข้าไปอีกนิดนึงคือต้องเป็นธุรกิจที่รีเลทกันหรือเกี่ยวข้องกันหรือช่วยสนับสนุนกันแต่ถ้าคนละเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ชำนาญเราไม่เอาแต่ถ้าเราแตกไปในทิศทางที่ธุรกิจมันเสริมกันเช่นไปแตกลายไปในบริษัทที่ทำสินเชื่อรถยนต์อะไรอย่างงี้จะอันนี้เกี่ยวข้องกันก็ไปคู่กันอยู่แล้วนะใช่ลูกค้าซื้อรถยนต์คันนึงก็ต้องใช้สินเชื่ออะไรอย่างงี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สนใจครับครับหรือเป็นในหน้าหาสินเชื่อราคาถูกให้กับลูกค้ารถยนต์ใช่ต้องถูกต้องนะครับครับน่าสนใจดีตรงนี้ก็เป็นธุรกิจที่เรามองอยู่นะครับก็มีคุยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราเองทำครบวงจรนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบประกันภัยขายประกันภัยเก็บเงินตัวสภาพลดดูแลลูกค้าต้นต่อองค์กรตลอดอายุนะครับแล้วก็ลูกค้าถ้าต้องการสินเชื่อนะครับก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปนำเสนอได้นะครับลูกค้าของเรา2ล้านกว่ารายเนี่ยนะครับครับดร.จรินทร์นะเดี๋ยวผมถามนิดว่าคือตรงโบรกเกอร์ประกันภัยเนี่ยมันมีประวัติบางคนก็กลัวเพราะว่ามันเคยมีว่าบางทีทำประกันผ่านโบรกเกอร์ครับแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่ได้รับกรมธรรม์อะไรเงี้ยนะจนกระทั่งพอเกิดเรื่องอุบัติเหตุขึ้นมาพอเคลมอ้าวปรากฏจริงๆก็ไม่ได้ทำอ่ะนะเพราะว่ามันไปผ่านตัวโบรกเกอร์ไงมันมีเรื่องทุจริตจากตัวโบรกเกอร์เองเนี่ยตัวนี้เราแก้ปัญหายังไงครับคือจริงๆแล้วต้องอย่างเงี้ยนะฮะว่าโบรกเกอร์เนี่ยนะครับ 4-500 เนี่ยนะครับเรื่องของการทุจริตเนี่ยคืออาจจะมีบ้างแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วน้อยมากนะครับปีนึงเนี่ยที่จะมีเกิดเหตุแบบนี้แต่ถ้าในกรณีของลูกค้าจะให้มั่นใจนะครับจะซื้อประกันไปอย่าไปคำนึงว่าเอาเบี้ยถูกไว้ก่อนนะบริษัทประกันอะไรช่างมันคล้ายๆช่างมันไม่ใช่นะครับเพราะเท่ากับถ้าไปซื้อเบี้ยถูกๆแล้วก็ไม่รู้จักเนี่ยนะครับกลายเป็นแทนที่เราจะเอาความเสี่ยงผลักไปให้บริษัทประกันภัยเขาเป็นคนรับผิดชอบกลายเป็นเราต้องมานั่งเสี่ยงเองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถตรวจสอบได้ก่อนนะครับวันนี้เองคปภ.เนี่ยเขามีข้อมูลนะครับพิมพ์เข้าไปปึ๊บเนี่ยก็จะรู้ละชื่อ TQM ชื่อบริษัทก.บริษัทข.เป็นในหน้ามายังไงมีความน่าเชื่อถือยังไงบ้างนะครับแล้วในส่วนด้านของการควบคุมนะครับหมายถึงว่าในธุรกิจประกันภัยเองเนี่ยตัวคปภ.หรือ regulator เนี่ยนะครับจริงๆก็ตั้งแต่ในอดีตละนะครับเขาคุมเข้มโบรกเกอร์มากถ้าโบรกเกอร์เนี่ยถูกฟ้องเรื่องทำผิดเรื่องเอาเงินลูกค้าไม่ไปส่งทางคปภ.ก็มีดาบที่จะลงโทษนะครับเพิกถอนหรือยึดใบอนุญาตเลยแล้วก็สถานภาพทางการเงินนะครับทางคปภ.เองเนี่ยก็สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของโบรกเกอร์อยู่ได้ตลอดเวลานะครับว่าเอามีเงินตราบัญชีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับครับเพราะฉะนั้นพวกนี้น่ะก็จะค่อนข้างคุ้มเข้มมากทีเดียวนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าโอกาสที่ลูกค้าถูกหลอกก็มีแต่จริงก็ไม่ได้เยอะมากแต่ให้สบายใจก่อนซื้อประกันเนี่ยนะครับต้องพยายามคิดถึงความน่าเชื่อถือนะครับว่าเอามีชื่อเสียงมานานทำธุรกิจมาได้รับรางวัลหรืออะไรต่างๆนะครับก็จริงๆก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับคือเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะลูกค้าก็เวลาจะซื้อประกันเนี่ยอย่างน้อยอ๋อมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็มีเรื่องกติกาของตลาดคุมอีกทีนึงด้วยในเรื่องของการรับคอมมิชชั่นในการเป็นนายหน้าเนี่ยนะครับความที่ TQM ใหญ่มากครับเรามีต่อรองให้รับคอมมากกว่ารายอื่นได้ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ได้ผิดกฎผิดระเบียบอะไรใช่ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ได้เลยฮะไม่ได้คือว่ากฎหมายเนี่ยเขาจะมีเพดานอยู่เช่นรถยนต์ 18% นะรถยนต์ 18% บริษัทประกันจะมาจ่ายให้มากหรือเราไปขอต่อรองว่าเราส่งงานคุณหลายร้อยล้านพันล้านนะครับไม่ได้แต่ตัว TQM เองเนี่ยนะครับนอกจากเราจะเซลล์เนี่ยเราเซอร์วิสด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือเซอร์วิสเนี่ยนะครับหมายถึงสิ่งที่ TQM ทำเนี่ยแทนบริษัทประกันภัยนะครับรายได้ของ TQM เองเนี่ยนะครับ 60% เนี่ยก็คือมาจากคอมมิชชั่นที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วนะรถยนต์ได้ 18% นะครับประกันอุบัติเหตุได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รายได้อีก 40% ของเราเนี่ยมันมาจากการที่เราเซอร์วิสทำหน้าที่แทนบริษัทประกันภัยคือแทนที่บริษัทประกันภัยเนี่ยจะต้องรับพนักงานมาเพื่อพิมพ์กรมธรรม์ออกกรมธรรม์เก็บเงินตรวจสภาพรถอะไรต่างๆเราเป็นเอาท์ซอร์ส
เราเป็นเอาท์ซอร์สให้บริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยก็จ่ายไอตัวค่าเซอร์วิสเนี่ยมาให้เราครับมันก็อ๋อนี่ต่างหากครับเวลาเคลมก็เคลมกับเราได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นเซอร์วิสกับถูกต้องถูกต้องแต่ลูกค้าไม่ได้เป็นเราไม่รับเพิ่มเราไม่รับความเสี่ยงตรงนั้นเราไม่รับความเสี่ยงอย่างเดียวใช่นะครับตรงนี้ผมว่าก็เป็นเหตุผลหนึ่งผมถูกถามบ่อยว่าโอ้โหทำไมหุ้นไปเร็วมากปีครึ่งนะครับจาก3บาทเกินร้อยไปแล้วนะครับผมบอกจริงก็มี 2-3 เหตุผลอันแรก business model ของเราเนี่ยของ TQM เนี่ยนะครับปลอดภัยมากนะครับเพราะเราไม่ take risk นะครับต้นทุนของเราเนี่ยก็คือพนักงานนะครับเราอยู่มา68ปีย้อนหลังกลับไปเนี่ยเราเติบโตทุกปีมีกำไรทุกปีอันนั้นประการแรกประการที่2เนี่ยไซส์เราใหญ่เราเป็นเบอร์1เราห่างที่2ที่3เยอะมากนะครับแล้ว เราทำครบทุกหน้าที่ยกเว้นเรื่องเทคลิกนะครับแล้วก็ประการที่3นะครับอันนี้สำคัญคือตลาดประกันภัยยังโตอีกเยอะมากนะวินาศภัย 200,000 กว่าล้านประกันชีวิต 600,000 กว่าล้าน TQM เนี่ย 10,000 กว่าล้านก็ยังไม่ถึงครึ่งแล้ววันที่เราโตไปถึง 50,000 ล้านเนี่ยนะครับอีก6ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าวันนี้เบี้ยทั้งระบบเนี่ย 900,000 กว่าล้านเนี่ยก็เท่ากับเรา market share อยู่เพียงแค่ 5% เท่านั้นเองนะครับครับผมขออนุญาตถามต่อนะครับไอ้ตรงนี้นะครับที่ว่า market share เราเล็กนะครับ แต่ว่าเรามีแผนจะเข้าสู่ธุรกิจประกัน life อะไรพวกนี้มากขึ้นแต่ดูเหมือนสัดส่วนตรงนี้มันยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ผมเข้าใจว่าเหมือนกับ market share ของ life เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ agent แต่ของเราเนี่ยเป็น broker เป็นหลักเราจะการเข้าตรงนี้มันมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้เราเข้าตรงนี้เหมือนกับช้าไปนิดนึงหรือว่าจริงๆมัน on process อยู่ครับครับคือตลาดประกันชีวิตเนี่ยใหญ่มากนะครับประกันชีวิตเนี่ยมันแบ่งเป็น2เรื่องถ้าประกันแบบสะสมทรัพย์นะครับซึ่งมันมีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับการขายทางเทเลคือช่องทางการขายที่ใหญ่ของ TQM นี่คือเทเลการขายด้วยเทเลกับประกันชีวิตเนี่ยดูมันจะไม่เหมาะกันต้อง face to face คือต้องไปเจอหน้าต้องอธิบายแบบกรมธรรม์มีการคุ้มครองยังไงรักษาพยาบาลยังไงชดเชยรายได้ไงคือรายละเอียดเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องสร้างทีม face to face ซึ่ง TQM เองเนี่ยเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวประกันชีวิตเนี่ยนะครับเรามีเบี้ยประกันชีวิตอยู่สักประมาณ 5% ของพอร์ตของเรานะครับแต่โอกาสเนี่ยนะครับที่เราจะลุกไปทางตลาดประกันชีวิตกับฐานลูกค้าที่ TQM มี2ล้านรายเนี่ยหรือในประเทศไทยเนี่ยอีก 50% ที่ยังไม่ได้ทำประกันชีวิตเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นโอกาสแต่ว่าเราจะต้องสร้างทีมที่เป็น face to face แต่ว่าถ้าประกันชีวิตบางแบบที่เป็นประกันชีวิตแบบไม่ซับซ้อนมากนะครับซึ่ง TQM เราก็ขายอยู่นะครับเราก็จะใช้เทเลนะครับครับเดี๋ยวผมนิดนึงกับโควิดเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรต่างๆหลายคนอาจจะประหยัดเงินละช่วงนี้นะเงินหายากเช่นทำประกันประเภทหนึ่งอยู่เอาลดลงไปเหลือไปประเภท2ดีกว่าหรือประเภท3ดีกว่า หรือบางคนบอกเอาดูแลตัวเองเลยรับผิดชอบเองดีกว่าชนเมื่อไหร่ก็ไปซ่อมเองอะไรเงี้ยมีผลไหมฮะตอนนี้ฮะถ้าถามภาพรวมๆในอุตสาหกรรมมีนะครับเพราะไอ้จากรถยนต์เนี่ยนะครับปีหนึ่งผลิตกันล้านคันเฉลี่ยนะรถยนต์ป้ายแดงเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยเราคาดว่าในตลาดรถเนี่ยหดตัวน่าจะอาจจะ 50% ด้วยซ้ำไปเกินน่าจะเกินด้วยแต่อย่างที่เรียนเนี่ยนะครับถ้ากลับมากับทาง TQM เองเนี่ยนะครับไอ้รถใหม่ป้ายแดงเนี่ยนะครับเราไม่ใช่เป็นลูกค้าเรานะครับเพราะว่าแถมมากับไฟแนนซ์แถมมากับค่ายรถยนต์บ้างหรือบางทีก็ไปทำกับไฟแนนซ์นะครับต้องบ่นผ่อนกับไฟแนนซ์นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเราก็จะเป็นรถปี2ปี3ปี4อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าลูกค้ารู้ว่าเอ้ยคุณมีเซอร์วิสดีกว่าที่จะต้องไปคุยหรือเวลาเกิดเคลมต้องไปเจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัยเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้กระทบกับ TQM แต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับตลาดรถยนต์เนี่ยปีนี้ถึงจะหดตัวแต่รถปี2ปี3ปี4หรือบางคนบอกว่าโหถ้าช่วงเศรษฐกิจดีๆเนี่ยวันนี้ถอยรถป้ายแดงละแต่วันนี้รถมันเก่าแต่ก็ต้องใช้ไปก่อนแต่โอกาสเกิดอุบัติเหตุสิติอ่ะนะครับรถที่เก่าเนี่ยคือมันก็เสื่อมตามสภาพนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุมันจะมีสูงมากกว่ารถป้ายแดงผมก็เลยมองว่ารถปี5ปี6ปี7ปี8อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นช่วงปกติที่เขามีรายได้ดีๆเขาคงซื้อรถป้ายแดงไปละแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยอย่างน้อยต้องทำประกันชั้น3อ่ะอย่างน้อยนะครับตลาดตรงนี้นี่ก็คือประกาศตลาดรถเก่านี่ก็จะกลับมีการทำประกันเนี่ยมากขึ้นครับกลายเป็นเฉลี่ยครับครับครับตัวอาจารย์ครับมีประเด็นหนึ่งซึ่งจริงๆทุกอุตสาหกรรมเนี่ยเจอผมคิดว่าของเราก็น่าจะมีส่วนเจอมีการพูดถึงในต้นรายการนิดหนึ่งก็คือการซื้อขายออนไล
การซื้อขายโดยมีไม่ต้องมีคนไปขายไม่ต้องใช้เทเลเข้าไปคลิกมียี่ห้อหมีมียี่ห้อหมูมียี่ห้ออะไรเต็มไปหมดเนี่ยนะครับเปรียบเทียบพอคลิกปุ๊บก็เข้าไปดูรายการปุ๊บซื้อปั๊บจ่ายตังค์ปั๊บเสร็จเลยตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่จะ disrupt เราไหมฮะหรือเราเตรียมการไว้หรือเราจะทำมันซะเองเลยเราทำแล้วเราทำไปแล้วใช่คือผมมองอย่างนี้นะครับไอการซื้อออนไลน์เนี่ยนะครับหรือแอปมีเยอะแยะอย่างที่ได้อธิบายตอนต้นเนี่ยนะครับมี2อย่างอีกแอปเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นในหน้าก็เป็นแค่แอปเฉยๆแล้วเป็นทางผ่านปึ๊บเขาก็ส่งเป็นทางผ่านนะครับแล้วก็ส่งงานไปที่ประกันภัยนะแล้วก็กินส่วนต่างเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนั้นแต่เรื่องสวิตไม่มีแน่เพราะเป็นแอปนั้นมีพนักงานไม่กี่คนนะครับมีโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นส่วนนึงอีกส่วนนึงเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่เคยเองเนี่ยเราเป็นแอปด้วยแล้วเราเป็นโบรกเกอร์คือเราทำเป็นอาชีพแล้วหัวใจสำคัญนะครับคือเราไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะครับจริงๆเรามีครบทุกช่องทางการขายจะเฟซทูเฟซเราก็มีนะครับพนักงานขายจริงๆเนี่ยเรามีอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับเทเลเซล 2,000 ที่นะครับอย่างที่เรียนเนี่ยนะครับคอลเซ็นเตอร์เราใหญ่มากนะครับทั้งเซลล์แล้วก็ทั้งเซอร์วิสแล้วก็ซื้อขายออนไลน์ก็คือผ่านแอปนะครับถ้าเข้ามาในแอปของ TQM เนี่ยเราพัฒนาไปเร็วมากนะครับวันนี้ก็กลายเป็นแชทก็มีนะครับคือลูกค้าบางรายก็ชักจะเปลี่ยนจากเทเลมาเป็นแชทก็มีนะครับบางทีเฮ้ยไม่เคยสะดวกนะคุณมีอะไรคุณแชทไปกับมิวลาก็มาถามมาตอบอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีแล้วก็สวิตช์ไปมาระหว่างคอลเซ็นเตอร์กับแชทเซ็นเตอร์อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับน่าสนใจมากเวลามันหมดกระชับแล้วโอเคมีอะไรไหมฮะอยากจะถามแนวโน้มผลประกอบการหน่อยครับเพราะว่าไตรมาสแรกเนี่ยเราทำไว้ดีมากนะครับซึ่งอาจจะได้อนุสงจากโควิดไตรมาส2เนี่ยการเติบโตมันจะโมเมนตัมการเติบโตมันยังต่อเนื่องไหมครับหรือมันจะอาจจะเริ่มลดลงเพราะว่าความกังวลของคนที่จะซื้อโควิดเนี่ยประกันโควิดมันลดลงครับเราขายโควิดตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษานะครับไตรมาสแรกเนี่ยโอ้ตัวเลขเติบโตดีมากนะครับกำไรเพิ่มจากปีที่แล้ว 60% นะครับโมเมนตัมยังมีอยู่เมษาก็ยังมีคนทำประกันโควิดอยู่นะครับแต่ว่าพฤษภาก็ลดน้อยลงแล้วนะเพราะ 7-8 ล้านคนทำไปหมดแล้วแล้วตอนนี้โควิดเนี่ยหวังว่านะครับคือไอ้คนขายประกันเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากให้มันต้องไปเคลมอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ทำประกันไว้อุ่นใจนะครับเบี้ยไม่แพง200บาท400บาทนะครับโมเมนตัมจากโควิดเนี่ยมาในเดือนเมษาซึ่งเป็น Q2 เนี่ยมันยังมีอยู่นะครับแต่มาถึงเอาวันนี้นะครับเดือนมิถุนาแล้วนะครับกับเป้าที่เราวางไว้กลับไปที่ตัวเลขเป้าเนี่ยครับก็คือ15,000 ล้านในปีนี้นะครับไตรมาส2เนี่ยตัวเลขเราก็ยัง achieve อยู่ครับครับยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นไปตามแผนนะครับน่าจะบวกด้วยนะครับคือเราไม่ได้อยู่ที่พัฒนาหมดโควิดปุ๊บเนี่ยเราทำต่อเนื่องเลยทำประกันไข้หวัดใหญ่ทำประกันไข้เลือดออกคือคล้ายๆโควิดเลยซื้อง่ายๆเพราะตอนนี้มันเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วก็มันทีสถิติพวกนี้เนี่ยนะเราอาจจะเห็นโอ้อยู่ใกล้ๆไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ไม่น่ากลัวแต่คนที่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกปีนึง 4-5 แสนคน 4-5 แสนคนแล้วเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นโควิดเองหลักพันโอ้นี่หลัก 4-5 แสนแล้วเป็นทุกปีปีนี้เนี่ยนะฮะไอ้กรมควบคุมโรคระบาดโรคติดต่อเนี่ยนะครับก็บอกตัวเลขมาแล้วเยอะมากนะครับแล้วก็ทำตัวนี้ต่อเนื่องมาเลยนะครับแล้วก็ประกันทรัพย์สินด้วยที่ผมเรียนเนี่ยนะครับว่าบ้านอยู่อาศัยเนี่ยวันนี้โอ้ยังอีก18ล้านหลังคาเรือนยังไม่ได้ทำประกันเลยนะครับเราก็ทำตัวนี้สามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับเบี้ยถูกๆพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็เติบโตได้ดีมากนะครับซึ่งไอ้ product ต่างๆเนี่ยจากการที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาทำมาต่อเนื่องปีนึงเนี่ยเรามี product ใหม่ๆเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับ8-9 ตัวในปีนี้เนี่ยนะออกไป 4-5 ตัวแล้วนะครับก็ยังทยอยออกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องยอดขายของเราเนี่ยนะครับมันก็ยังเติบโตอยู่ได้ตลอดนะครับยังไงผมฝากประกันหุ้นตกให้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับนักลงทุนนะไม่ใช่แต่หุ้นตัวอื่นๆนะครับก็ต้องเลือกลงทุนนะครับนะครับหาตัวที่พื้นฐานดีๆมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สำคัญมากๆเนี่ยก็ต้องดูเซกเตอร์ด้วยนะครับนะครับแต่ประกันไทยเรายังไปได้ดีนะครับTQM เนี่ยเราก็ยังไปได้ดีอยู่ครับก็เ
การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าเงินลงทุนก็เป็นเงินของท่านกำไรก็ท่านก็รับไปขาดทุนท่านก็รับไปรายการเราให้ข้อมูลครับครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับครับผมยินดีครับยินดีครับขอบคุณทั้งท่านเฉลิมนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับAsset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน